คุณสมบัติของนบีนะครับประการแรกก็คือนบีต้องเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับที่พระเจ้าเนี่ยเลือกขึ้นมาแน่นอนครับพระองค์จะเลือกนบีที่เป็นบรมครูสอนมนุษย์เนี่ยพระองค์ก็ต้องเลือกมนุษย์ที่มีคุณสมบัติดีเลิศสุภาพนอบน้อมถ่อมตนเป็นคนที่มีความอดทนเลือกขึ้นมาพระองค์เท่านั้นที่รู้เพราะว่าพระองค์จะส่งเมสเซจส่งแบบอย่างมนุษย์นะครับที่พระองค์ทรงสร้างมาพระองค์ก็ต้องคัดเลือกอย่างน้อยต้องเป็นมนุษย์นะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้มนุษย์คนอื่นๆนะครับมาบอกว่าโอ้ธรรมะของพระองค์มันยากต่อการปฏิบัติจะต้องให้เทวดาหรือมาลาอิกะห์มาปฏิบัติมนุษย์ทำไม่ได้อ่ะก็นี่ไงนบีที่ฉันส่งมาก็เป็นมนุษย์อยู่ท่ามกลางชุมชนของท่านและเขาเติบโตในชุมชนของท่านพวกท่านรู้จักดีและเมื่อเขานำศาสนาคำสอนของฉันมาเผยแพร่สั่งสอนเขาถูกต่อต้านเขายังอดทนได้เขาถูกรังแกกดขี่ข่มเหงนะครับจากศัตรูที่ต่อต้านเขาแต่เขายังให้อภัยได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของความอดทนหรือการให้อภัยนบีผู้เป็นมนุษย์เนี่ยปฏิบัติได้ท่านอย่ามาอ้างว่าพวกท่านปฏิบัติไม่ได้จะปฏิบัติหรือไม่ก็เรื่องของท่านแต่ว่าอย่าบอกว่ามนุษย์ปฏิบัติไม่ได้เพราะฉันให้นบีที่ฉันเลือกมาปฏิบัติแล้วพวกท่านต้องปฏิบัติได้นะครับจะได้ไม่มีข้ออ้างข้อสองก็คือไม่ทำบาปนะครับนบีทุกคนจะไม่ทำบาปเพราะว่าถ้าหากว่าไปสอนให้คนไม่กินเหล้าแต่ขณะที่ตัวเองกินเหล้าใครจะมาเชื่อเพราะนั้นนบีจะต้องไม่ทำบาปนะครับเพื่อที่ให้คนไม่มีข้ออ้างว่านบีคนนี้มันมาสอนเราไม่ทำชั่วแต่ตัวเองแอบไปทำชั่วอันนบีทุกคนนะครับก็จะไม่ทำบาปที่สามก็คือนบีได้รับวะฮีจากพระเจ้านะครับคือนบีทุกคนจะได้รับคำสอนของพระเจ้าผ่านทางมาลาอิกะห์นะครับแล้วก็ไปสอนต่อได้รับมาอย่างไรก็สอนอย่างนั้นได้รับคำสอนมามากเท่าไหร่ก็สอนไปเท่านั้นไม่มีการไปเพิ่มเติมหรือว่าไปลดคำสอนของพระเจ้าหรือไปเปลี่ยนแปลงคำสอนของพระเจ้านะครับเพราะว่าถ้าไปทำอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่นะครับที่ไปเพิ่มเติมคำสอนของพระเจ้าไปลดคำสอนของพระเจ้าหรือไปดัดแปลงคำสอนของพระเจ้านะครับสามก็คือนำสารของพระเจ้าไปบอกมนุษย์นำคำสอนของพระเจ้าเนี้ยไปบอกมนุษย์เป็นหน้าที่ของนบีเพราะคำว่านบีแปลว่าผู้บอกข่าวจากพระเจ้าอย่างมนุษย์นะครับอันที่ห้าคือจะมีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คืออะไรครับปาฏิหาริย์คือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่านบีเนี่ยอ้างว่าเวลาไปสอนคนนะครับฉันมาจากพระเจ้าปัญหาก็คือว่านบีมีหลักฐานอะไรว่ามาจากพระเจ้าถ้าคุณไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับคุณป่วยคุณไม่สบายคุณไปหาหมอคุณจะให้หมอรักษาคุณเนี่ยคุณไปโรงพยาบาลเพราะคุณเชื่อว่าหมออยู่ที่โรงพยาบาลและหลักฐานการเป็นหมอเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประกาศนียบัตรทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆเท่านั้นคือคุณจบแพทย์มาคุณยังรักษาไม่ได้นะคุณต้องมีใบประกอบโรคศิลป์ก่อนเพราะนั้นคุณรักษาได้เพราะนั้นคุณไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาต้องรับหมอที่ได้เรียนมาจนจบปริญญาทางด้านการแพทย์หรือว่าเฉพาะทางและมีใบประกอบโรคศิลป์คนจึงมารักษาและเวลาคุณไปหาหมอหมอให้ยาหมอสั่งอะไรก็แล้วแต่คุณทำตามยิ่งกว่าแม่คุณสั่งเด็กทีแม่คุณสั่งบอกว่าลูกทำงานหนักไปนะไม่ต้องห่วงเรื่องเงินลูกเอาสุขภาพร่างกายกำลังสมบูรณ์โอ้โหแต่งานกำลังเข้าเงินกำลังมาหักโหมจนไม่สบายไม่เชื่อฟังแม่เตือนแต่พอไปหาหมอหมอสั่งนะครับคุณพักสองสามวันคุณเชื่อฟังยิ่งกว่าแม่คุณอีกอะเพราะอะไรเพราะว่าหมอมีประกาศนียบัตรมีใบประกอบโรคศิลป์อยู่แต่นบีเนี่ยมาบอกว่าฉันมาจากพระเจ้านะครับผู้ทรงสร้างจักรวาลผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะเอาหลักฐานอะไร
ฉะนั้นพระองค์ก็จึงให้ certificate เป็นปาฏิหาริย์เช่นโมเสสได้รับ certificate จากพระเจ้าโดยไม้เท้าธรรมดาธรรมดาที่โยนลงไปพื้นแล้วกลายเป็นงูเอามือล้วงเข้าไปในอกมือออกมาขาวผ่องมีแสงนวลเหมือนกับไฟในออนเอาไม้เท้าฟาดลงไปในทะเลน้ำแยกออกนี่คือปาฏิหาริย์นะครับพระเยซูหรือนบีอีสาก็ได้รับปาฏิหาริย์เช่นปั้นดินมาเป็นนกแล้วก็นกนั้นมีชีวิตรักษาคนตาบอดรักษาคนโรคเรื้อนให้หายซึ่งในเวลานั้นการแพทย์ยังไม่สามารถที่จะทำได้นี่เป็นปาฏิหาริย์นบีทุกคนมีปาฏิหาริย์หมด แต่ปาฏิหาริย์เหล่านั้นนะครับมันได้หมดไปเกิดขึ้นแล้วหมดไปนะครับส่วนนบีมูฮัมหมัดนบีคนสุดท้ายมีปาฏิหาริย์เยอะกว่าบรรดานบีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันหมดไปอย่างเช่นการที่ท่านให้คนจำนวนมากๆที่กำลังหิวโหยไม่มีจะกินท่านให้ใครบางคนนะครับไปหุงหาอาหารมาหม้อเดียวแล้วก็ให้เข้ามาในบ้านกินกันทีละ10คนแล้วออกไปกินกันทีละ10คนแล้วออกไปคนนับร้อยมากินทุกคนได้กินเหมือนกันหมดอิ่มนะครับบางครั้งท่านเอามือจุ่มลงไปในขันน้ำนะครับน้ำมีน้อยแต่ว่าน้ำนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของคนนับจำนวนร้อยได้แต่ว่าปาฏิหาริย์เหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันหมดแต่นบีมูฮัมหมัดยังมีปาฏิหาริย์อันหนึ่งหรือสิ่งมหัศจรรย์อันหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้และจนถึงวันสิ้นโลกนั่นคือคัมภีร์กุรอานเป็นปาฏิหาริย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของนบีมูฮัมหมัดที่ยังคงอยู่ทุกวันนี้จนถึงวันสิ้นโลกออกทุกครั้งนะครับข้อสอบไม่บอกใบ้นะนะครับแล้วก็มันมีหลักฐานปฏิหารยืนยันนะครับแม้นบีมูฮัมหมัดไม่อยู่นมแม่ไงเป็นปฏิหารอย่างหนึ่งที่ยืนยันว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพน้ำนมแม่ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำได้เพราะปฏิหารนะครับคือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้และนมแม่เนี่ยก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือปฏิหาริย์อย่างหนึ่งนะครับที่อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณเตือนเราให้นึกถึงพระเจ้าในฐานะผู้ที่ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพและถ้าว่าเราเชื่อพระองค์แล้วเนี่ยเราจะเกิดความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราให้หิวโหยแน่ๆในเมื่อพระองค์ทรงสร้างเรามาแล้วในฐานะพระองค์เป็นผู้ที่ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพนะครับต่อไปก็คือต่อสู้นะครับการบูชาพระเจ้าจอมปลอมนะครับนบีทุกคนเขาต้องต่อสู้หรือไม่ก็ตักเตือนผู้คนไม่ให้เคารพสักการะพระเจ้าปลอมจอมปลอมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทุกนบีจะสอนผู้คนหมดนะครับถ้าว่าพวกท่านเป็นพุทธท่านคงจะเรียนศาสนาพุทธมาเรียนพุทธประวัติมาบ้างนะครับว่าพระนนท์ผู้เป็นญาติสนิทกับพระพุทธองค์นะครับขอทำรูปพระพุทธองค์เอาไว้เคารพ บูชาดูต่างหน้าพระพุทธองค์ก็บอกว่านนเอ๋ยผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นย่อมเห็นตถาคตฉะนั้นการเคารพสักการะกราบไหว้บูชารูปปั้นจึงไม่มีในสมัยพุทธกาลมันมีขึ้นก็เนื่องจากว่ากองทัพกรีธาทัพมารุกรานนะครับแล้วชาวกรีกก็เคารพกราบไหว้บูชาเทพดาในท้องฟ้าในน้ำบนบกมากมายสารพัดพอมาสัมผัสกับคำสอนของพระพุทธองค์นะครับก็เอามาผสมกันนะครับแล้วก็ปั้นรูปพระพุทธองค์ขึ้นมาเพราะนั้นการปั้นพระพุทธรูปมันเกิดหลังสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าประมาณ 500-600 ปีนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะส่งต่อถึงพุทธศาสนิกพุทธมามกะที่มาเข้าร่วมเรียนกับเรานะครับ